สวัสดีครับวันนี้นะครับค่อนข้างว่างนะครับขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จไวก็จะได้มาแนะนำการควบคุมการแสดงผลนะครับการหมุนมุมมองนะครับก่อนอื่นก็ขออภัยด้วยนะครับร้านอยู่ใกล้ถนนก็ได้ยินเสียงรถค่อนข้างชัดเจนนิดหน่อยนะครับสำหรับ New User นะครับก่อนอื่นนะครับผมคิดว่าการหมุนการควบคุมมุมมองต่างๆในอินเวนเตอร์นะครับเป็นส่วนสำคัญระดับแรกๆนะครับในการใช้งานโปรแกรมอินเวนเตอร์นะครับเพื่อจะใช้งานให้ได้มีประสิทธิภาพนะครับเราก็ควรหมุนมุมมองอะไรให้มันคล่องนะครับก่อนที่เราจะสร้างชิ้นงานอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะได้เป็นการประหยัดเวลาครับไม่ต้องมานั่งค่อยๆหมุนมุมนี้ไปมุมนี้ไปหามุมที่เราจะทำงานไม่ได้เนี่ยครับส่วนคำสั่งต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนนี้ผมขอคำสั่งที่ใช้บ่อยๆนะครับในการหมุนมุมมองการควบคุมมุมมองนะครับคำสั่งตัวแรกนะครับมันดูด้านข้างนี้นะครับด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นคำสั่งโฮมนะครับก็คือโฮมก็คือการก็คือบ้านนะครับก็คือตำแหน่งแรกนะครับที่เราตั้งไว้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับโฮมผมอยากเอามุมนี้มาเป็นโฮมเนี่ยครับมุมนี้เราก็สามารถทำได้โดยการคลิกขวาตรงนี้นะครับหรือคลิกตรงนี้นะครับคลิกซ้ายก็ได้นะครับ Set Current View at Home นะครับแล้วก็ fit to view นะครับทดสอบแล้วเรากด home นะครับเนี่ยครับมันก็จะกลับมาด้านที่เราตั้งค่าไว้นะครับคำสั่ง home เนี่ยครับก็จะมีช็อตคัทก็คือ F6 นะครับเช่นกดนี้นะครับแล้วก็กด F6 ก็จะกลับมา home ที่เดิมนะครับส่วนล่างจาก home มานี่ก็คือคำสั่งนี่ก็คือ view group นะครับคลิก to deck คลิก all deck สามารถคลิกให้หมุนได้นะครับ view group นะครับก็คือการแสดงตำแหน่งนะครับราบเรียบนะครับของด้านนะครับนี่คือด้านหลังด้านบนด้านซ้ายด้านหน้าจะแสดงมองเป็น isometric view นะครับหรือจะหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือ view cube ส่วนอีกอันนึงคำสั่งนี้ครับเนี่ยครับ navigation view นะครับก็มันจะตามเมาส์เราไปเรื่อยๆนะครับถ้าซูมนะครับก็คลิกแล้วก็ซูมนะครับอย่าปล่อยนะครับคลิกค้างไว้ orbit ก็คือหมุนนะครับใช้คำสั่งนี้ต้องคลิกค้างตลอดนะครับห้ามคลิกปล่อยถ้าคลิกปล่อยก็จะกลับนะไปที่ใน navigation นะครับนั่นก็คือคำสั่งแผนนะครับก็ถ้าอยากจะออกก็เนี่ยครับกดปุ่มนี้นะครับปึ๊บกดปุ่ม6 F6 นะครับเพื่อย้อนไปคำสั่ง home ส่วนด้านล่างก็เนี่ยครับคำสั่งแผนแผนก็คือแผนชิ้นงานนะครับหรือไม่ก็คลิกเมาส์ปุ่มกลางนะครับค้างไว้ครับก็จะแพงในส่วนการทำงานนะครับมือนะครับมือด้านซ้ายนี่ผมแนะนำว่านิ้วนางนี่อยู่ F2 นะครับนิ้วกลางอยู่ F3 นิ้วชี้อยู่ F4 นะครับก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับรูป2แทนรูป3ซูมเข้าซูมออกรูป4หมุนดูคำสั่งต่อไปนะครับคำสั่งซูมซูมออนะครับนี่ครับซูมออก็สามารถดับเบิลคลิกเมาส์ปุ่มกลางได้นะครับซูมออเหมือนกันนี่ครับซูมวินโดว์ก็ซูมวินโดว์เนี่ยครับวินโดว์
ือจะกดปุ่ม Z 1ครั้งนะครับแล้วก็ซูมวินโดว์แล้วก็ซูม selected ก็คลิกครับมันก็จะซูมจุดนั้นให้เราโดยอัตโนมัตินะครับมาดูคำสั่ง orbit นะครับ orbit ก็จะมี free orbit constraint orbit นะครับมาดูแค่ orbit นี้ก็พอแล้วครับนี่ครับก็ยังคือจะเป็นรูปนะครับนี่ก็คือจุดศูนย์กลางอันนี้ก็คือเส้นวงกลมนะครับเส้นกรอบของมันแล้วหมุนนะครับก็จะหมุนตามจุดศูนย์กลางของมันนะครับเราสามารถเปลี่ยนจุดศูนย์กลางนะครับโดยการคลิกขวาหรือคลิกซ้ายนะครับในวงกลมวงนี้นะครับเพราะว่าเราผมเรารูตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งอันนี้ก็คลิก1ครั้งนะครับมันก็จะหมุนตรงนี้คลิก1ครั้งส่วนด้านบนนะครับด้านนอกวงกลมนะครับก็จะหมุนตามแกนนะครับตามแกนตามแกนสั่งออบิทนะครับสามารถใช้ F4 นะครับกด F4 ค้างไว้แล้วก็กดเมาส์ซ้ายนะครับหมุนการทำงานก็เหมือนกันนะครับนี่ครับส่วนมุมมองนะครับตรงนี้ก็เป็นพาราเฟสนะครับมุมมองขนานกับด้านเรียบนะครับด้านเรียบด้านนี้นะครับนี่ครับด้านเรียบส่วนช็อตคัทนะครับ F5 นะครับถ้าคลิก F5 ก็คือย้อนกลับไปมุมมองเดิมนะครับชิป F5 ก็ไปข้างหน้านะครับ F5 ก็ย้อนกลับข้างหลัง F6 คือโฮม F2 คือแพน F3 คือซูมเข้าซูมออก F4 คือออร์บิทคำสั่งซูมเข้าซูมออกครับเกือบลืมซูมเข้าซูมออกก็สามารถหมุนสโคมบนเมาส์ได้เลยนะครับนะครับซูมเข้าซูมออกแต่ก็จะมีฟังก์ชันโดยกดการกดถ้ากด F3 นะครับก็จะซูมแบบละเอียดหน่อยเดี๋ยวผมลองเล่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับถ้าไปกด F3 ก็จะ1 2 3 4 5 6 7นั่นนะครับมันก็จะความละเอียดก็จะแตกต่างกันนะครับกดบันคลิกเมาส์ปุ่มกลางนะครับก็จะเป็นซูมออย่าไว้มาลองคลิกปุ่มกลางครับผมว่าสำคัญแล้วก็ F4 ครับส่วนปุ่มด้านล่างก็เป็นข้อสมัยนะครับคือเราสามารถให้เพิ่มตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มวิชวลสตาร์ตรงนี้นะครับนี่ปรับตรงนี้วิชวลสตาร์นะครับก็มาดูกันหน่อยก็ได้ก็คือด้านบนก็จะเป็นเรียลลิสติกนะครับก็เป็นภาพเสมือนจริงนะครับแล้วก็เป็นเชส with a shadeWith hidden egg เนี่ยครับ With frame อย่างนั้นเราก็แคป With frame with hidden egg ดูเป็น 2D ดีกว่าแล้วเนี่ยครับ With frame only นี่โมโนโครมขาวดำวอเตอร์คอลเลอร์ดูสเตชันในส่วนตัวนะครับผมว่าการฝึกฝนการใช้ปุ่ม YouTube แล้วก็การใช้ช็อตคัทเมนูสำหรับการหมุนมุมมองนะครับอย่างที่บอกนะครับ F2 F3 F4 F5 ชิป F5 F6 กลับมาที่โฮมเป็นส่วนที่สำคัญนะครับก่อนที่จะเริ่มใช้งานอินเวอร์เตอร์ครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบ